ออกนอกหน้าความหมายโดยตรงคืออะไรออกข้างนอกอยู่ข้างหน้าได้ไหมอ่ะแล้วถ้าออกนอกหน้าใช้กอบดีใจจนออกนอกหน้าได้ไหมไอานนี้ได้เนาะอะโอเคในพจน์สนังคมใช้ได้นะดีใจจนออกนอกหน้าแสดงออกทางสีหน้าแบบที่เป็นต้นเนาะอ่าต่อมาใช้กับพวกคนที่เสนอหน้าได้ไหมเออถ้าเกิดดีใจจนออกนอกหน้านี่ความหมายโดยตรงหรือโดยไหนอ่ะแล้วหน้าเนี่ยหน้านี่มันตรงหรือไหนคือออกแสดงออกทางสีหน้าใช่ไหมตรงหรือไหน ตรงนะคือผมจะเสดงออกทางสีหน้าไงเพราะคําว่าหน้าตัวนี้มันไม่ใช่มันไม่มันแปลว่าเฟซภาษาอังกฤษอ่ะเข้าใจไหมเออมันไม่ได้แปลว่าเออภาษาอัองกฤษข้างหน้าคืออะไรอินฟรอนต์ออฟไหมถูกไหมถูกไหมแต่หน้าในภาษาไทยมันแปลได้หนึ่งแปลว่าเฟซก็ได้ไหมายถึงใบหน้าถูกไหมได้ไหมเออออกนอกหน้าอีกความหมายหนึ่งความหมายคล้ายๆกับสารเนยได้ไหมถูกไหมอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบนะหาคําที่แปลและใกล้เคียงสุดแล้ว เนาะประมาณนี้ตากล้องมันก็ความหมายเดียวถูกปะก็คือคนแล้วทำหน้าที่ถ่ายภาพกระเป๋าเบาความหมายโดยตรงคืออะไรเออมันน้ําหนักน้อยใช่ไหมความหมายโดยในคืออะไรเออเพื่อเขาจะมีตังตรงข้ามกับกระเป๋าหนักอนี่ตังเยอะพร้อมจ่ายพร้อมเปยหักคออันนี้แ,แน่นอนสองความหมายถูกไหมลูกถ้าครูเป็นยักษ์แล้วครูจะจับคนกินครูต้องทำอะไรไปก่อนเออแล้วอะไรที่ชอบหักคออีกนอกจากยักษ์ ผีไหมผีชอบหักคอไหมผีหักคอคนอื่นผีบางตัวหักคอตัวเองมีไหมเโชว์เราแล้วก็อ้ต่อมาหักคอเขาหม่ด้วยในคืออะไรบังคับไงเข้าใจเขาบังคับไหมเออเดี๋ยวฉันหักคอเขาเองอันนี้ไม่ได้แปลว่าจับคอหักเข้าใจไหมคือบังคับเอาเขา้าใจไหมลูกหุ่นไล่กาเขาหมาด้โดยตรงก็คือหุ่นไล่กาแต่ครูยังไม่เจอความหมย่ยโดยในในพจนานุกรมก็ไม่มี รูเช็คแล้ว